สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันทิพย์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสำหรับทุกคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์ของเราก็ได้ทาง Facebook Live ก็ดีนะครับเอาช่องทางโทรศัพท์กันก่อนแล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราตอนนี้ทีมงานของเรารอรับสายผู้ชมอยู่แล้วนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกันได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหานะครับจะขึ้นเพจเข้ามานะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะฮะคลิกเข้าไปที่เพจ Rama Channel แล้วก็กดไลค์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live นะครับในช่องคำถามในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็อาการที่อยากจะปรึกษาจากทางด้านของคุณหมอของโรงพยาบาลรามาของเรานะครับชื่อนามสกุลนะแล้วก็ประวัติส่วนตัวครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เรื่องของอาการเนี่ยนะอธิบายลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับแล้วลองดูครับปัจจัยอะไรที่มีผลต่ออาการหรือว่าโรคนั้นๆ นะฮะถ้าพอนึกได้อาจจะต้องใส่มาสักนิดหนึ่งนะครับคุณหมอก็จะได้สามารถที่จะให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้อย่างรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะสำหรับวันนี้ครับนอกจากผมแล้วนะครับยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับผ่านเข้ามาระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและท่านอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิรินะครับจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลนะครับภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นเดียวกันหรือว่าอาจารย์บอยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจสันวันนี้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะเห็นหน้าค่าตากันทั้ง3คนแบบเต็มๆกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะกับว่าเอ๊ะแดดเมืองไทยเนี่ยอากาศของเมืองไทยก็บอกว่ามีร้อนกับร้อนมากแล้วบางคนอาจจะแบบร้อนมากๆๆก่อไก่ล้านตัวนะฮะแล้วเวลาที่เราอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยโอเคละอาจจะเห็นผิวแสบไหม้เป็นแดงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือว่าเอ๊ะการที่ตากแดดโดยเฉพาะแดดประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยนานๆเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังมากน้อยแค่ไหนข้อสงสัยนี้ไปรับชมกันก่อนจากวิทยานี่เลยครับโอ้ยรถไปไหนหมดวะเนี่ยแดดก็โอ้โหอย่างเปี้ยงเลยเนี่ยโหยร้อนเว้ยผิวจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยรถไม่มาสักทีร้อนไม่ไหวแล้วไม่คงไม่ไปมาแล้วโอ้ยร้อนร้อนอ้าวเจมส์ไม่ไปธุระหรอไปดิพี่แป๊บนึงโหดูแดดเมืองไทยดิเปรี้ยงขนาดนี้เดินไปเมื่อกี้ไม่ไหวคนรีบๆไปธุระแต่พอเจอแดดเจออะไรอย่างงี้ไม่ไหวอ่ะขึ้นมาทาครีมก่อนดีกว่าดีนะติดมาด้วยเนี่ยแล้วเมื่อเช้าไม่ได้ทาครีมอ่ะทาไปแล้วแต่น่าจะไม่พอดูแดดเมืองไทยดินี่ทาผิวนี่ทาหน้าทำไมกลัวดำเหรออืมกลัวดำก็กลัวมะเร็งอ่ะดิน่ากลัวกว่ากลัวดำอีกแล้วสาเหตุของไอ้มะเร็งผิวหนังนั้นมีอะไรบ้างวะ1ละแดดแรง2อ่ะกรรมพันธุ์ตอนอื่นน่ะเจมก็ไม่แน่ใจเรื่องกรรมพันธุ์ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าชัวร์หรือเปล่าแต่เหมือนเห็นแว๊บๆมาเรื่องนี้จะมีใครตอบคำถามพี่ได้บ้างเรื่องนี้ต้องถามหมอสิพี่ก้องหมอที่ไหนอ้าวอยู่คุ้นเคยกันประจำหมอรามาไงว้าวๆๆๆ ว้าวรายการรักคิวหมอนะเออที่เราดูประจำอะแต่ตอนนี้นะพี่ว่ามึงเลิกทาครีมก่อนทำไมอะก็ไปถามหมอรามากันไงเออความคิดดีแปลพี่
ขอยืมสายเอฟเฟคคุณก้องนะครับว้าวว้าวนะฮะต้องมาติดตามกับหมอรามานะฮะอาจารย์บอยครับมาให้ความรู้เรื่องของมะเร็งผิวหนังกันสักนิดหนึ่งฮะอย่างที่วิทยาสักครู่บอกว่าเรื่องของแดดเรื่องของกรรมพันธุ์ตกลงปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้คนเราเป็นมะเร็งผิวหนังนี่มันมาจากอะไรได้บ้างอาจารย์บอยฮะครับก็หลักๆเลยสาเหตุใหญ่ๆนะครับก็เราก็โทษแดดนะซึ่งก็แดดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆถ้าในบ้านเราหรือว่าแม้แต่ทั่วๆไปก็ตามนะครับก็คือแดดมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าจริงๆมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกนะครับเล็กๆน้อยๆเช่นสารเคมีบางอย่างที่เราได้รับสารเคมีเป็นประจำหรือว่ามีการติดเชื้อทางผิวหนังเช่นติดเชื้อไวรัสผิวหนังประเภทโรคพวกหูดหรือว่าพวกไวรัสพวกไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาไวรัสนะครับพวกหูดงอนไก่อะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงครับแต่หลักๆก็เป็นเรื่องแดดครับผมครับแล้วเรื่องของกรรมพันธุ์นะฮะอาจารย์มีผลมากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆกรรมพันธุ์มีครับกรรมพันธุ์เนี่ยจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันจะมีโรคบางโรคที่หายากแต่ว่าถ้าคุณเป็นโรคแบบนั้นเนี่ยคุณจะมีความผิดปกติทางผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังง่ายมากแต่ด้วยความที่ว่าโรคมันหายากมันเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แล้วก็คนที่เป็นโรคนี้ก็ถือว่าน้อยมากแต่จริงๆเนี่ยในแง่ของกรรมพันธุ์เนี่ยอยากจะใช้คำว่าชาติพันธุ์มากกว่าคือชาติพันธุ์เนี่ยเรามีคนที่เราแบ่งง่ายๆเช่นว่าเป็นคนผิวขาวหรือเป็นพวกฝรั่งใช่ไหมครับเป็นคนผิวเหลืองแบบเราๆคนเอเชียหรือว่าเป็นคนผิวดำแบบคนดำหรือคนดิโกนนะครับคือแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะผิวที่ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามแต่ละชาติพันธุ์ตามลักษณะของผิวนะครับครับแล้วคนปกติทั่วไปเขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าสังเกตอาการตัวเองได้ยังไงฮะว่าอาการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังปกติเวลาคนไข้มาหาหมอเนี่ยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังจะมาด้วยลักษณะอาการแบบไหนฮะอาจารย์ก็ส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องก้อนนะครับมาด้วยเรื่องก้อนหรือมาด้วยเรื่องความนูนที่ผิดปกติแล้วก็ไม่หายไปนะครับก้อนหรือว่าเป็นหรืออีกอันนึงที่เป็นได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นแผลเรื้อรังมาเป็นเวลานานๆไม่หายนะครับแต่หลักก็คือมาด้วยเรื่องก้อนตามผิวหนังซึ่งก้อนนี้ก็จะเป็นอย่างเมรูปตอนนี้มีวิทยาก็เห็นอยู่คือพวกนี้ก็เป็นกลุ่มมะเร็งผิวหนังก็คือว่าจริงๆถ้าดูตามรูปบนซ้ายเนี่ยสี่ภาพนี้เป็นมะเร็งผิวหนังคนละแบบนะครับจะมีรูปบนซ้ายกับรูปทางขวาที่เป็นแดงๆสองอันเนี่ยอันนี้เป็นผลจากแดดแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มมะเร็งเม็ดสีซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังเหมือนกันครับทางรูปทางซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งคือรูปดำๆสองรูปบนกับล่างเนี่ยดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละประเภทรูปที่มันมีความเสี่ยงกับแดดโดยจริงๆก็คือรูปซ้ายบนแล้วก็ขวาบนขวาล่างที่ผมฮะแล้วอย่างครีมกันแดดโลชั่นเนี่ยฮะอาจารย์มันช่วยลดโอกาสความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมถูกไหมฮะลดได้ครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกก็คือว่าแดดเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักๆของมะเร็งผิวหนังในบ้านเราหรือว่าทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่ตัวแดดแต่มันเป็น UV ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตที่มันอยู่ในแดดที่มันทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งผิวหนังก็มักจะเป็นคนอายุมากเหมือนมะเร็งทั่วๆไปเพราะว่าผิวหนังของคนอายุมากเนี่ยคือคนที่ทำงานตากแดดมาทั้งชีวิตนะครับมีผิวหนังเนี่ยได้รับการทำลายจากถูกทำลายจากแดดจาก UV มาทั้งชีวิตถูกทำลายแล้วก็ผิวหนังก็สร้างใหม่ถูกทำลายผิวหนังก็สร้างใหม่อะไรที่มันเกิดการวนไปวนมาของการถูกทำลายและสร้างใหม่เนี่ยมันก็จะมีสักหนึ่งวัฏจักรหนึ่งที่เซลล์ที่สร้างใหม่เนี่ยมันจะเริ่มผิดปกติแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ครับ
คือถูกผิวหลังผิวหนังของเราถูกเซลล์ของมันถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่เกิดกระบวนการนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาคือปกติมันปกติก็แล้วผิวหนังเรามันมีวัฏจักรของมันอยู่แหละก็คืออย่างเราอาบน้ำขัดขี้ใครมันก็คือเป็นการขัดผิวที่มันตายไปแล้วร่างกายก็จะมีสร้างผิวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเซลล์ที่มันสร้างใหม่เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่เฟรชเหมือนเดิมมันเป็นเซลล์แก่แล้วก็ผิวหนังเราบางลงถูกทำลายจาก UV ได้ง่ายความยืดหยุ่นของชั้นใต้ผิวหนังเรามันก็บางลงซึ่งพวกนี้มันเป็นผลจากอายุแล้วก็การโดนแสงแดดทำลายมันก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ง่ายนะครับแล้วอย่างนี้เวลาเราไปจริงๆถ้าครับเชิญท่านอาจารย์ครับผมคือจริงๆถ้าจะอธิบายบอกว่าจาก VTR เมื่อกี้ถ้าจะถามว่ามีใครถ้าจะมีคนไข้ชอบถามว่าจะสังเกตยังไงว่าก้อนหรือผื่นของเราที่เรามีตามร่างกายเนี่ยอันไหนเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ก็จะดูอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับก็คือถ้าจะสังเกตง่ายๆเลยคือทุกอันแทบทุกอันเลยผิวไม่เรียบนะครับหมายความว่าขอบเขตของตัวก้อนหรือตัวสีที่มันผิดปกติเมื่อเทียบกับผิวหนังปกติดูขอบมันขอบขรุขระเห็นขอบไม่ชัดนะครับแล้วก็ภายในตัวของก้อนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีที่มันต่างกันด้วยมันมีบางจุดด่างกว่าอีกจุดหนึ่งสีมันไม่เสมอกันทั้งก้อนนะครับมันจะไม่เหมือนไฟธรรมดาทั่วไปคนชอบคิดว่าคนชอบถามว่าแล้วมันต่างกับไฟธรรมดาอย่างไรนะครับคือถ้าเป็นไฟที่มันไม่อันตรายเนี่ยขอบเขตมันมักจะชัดขอบเรียบแล้วก็สีจะเสมอกันในทั้งหมดนั่นนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยดูจากภาพแดกแกรบเนี่ยก็เห็นว่าตัวที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยคือสีมันไม่เสมอกันแล้วก็ขอบเขตคุกคระนะครับไม่เรียบประมาณนี้ครับถ้าจะสังเกตเองง่ายๆครับและอย่างนี้เวลาที่ปกติเดี๋ยวนี้เราคลินิกเสริมความงามเอ่ยหรือว่าครีมอะไรต่างๆที่ขายกันตามโซเชียลมีเดียที่เขาบอกว่าทาแล้วมันลอกเยอะๆเนี่ยแบบนี้มันยิ่งทำให้ชั้นผิวหนังของเราบางลงเสื่อมสภาพหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งผิวหนังไหมอาจารย์ใช่ครับถ้าสมมติว่าอะไรที่มันทำให้เราผิวหนังบางลงไปมากๆเนี่ยร่างกายก็ต้องสร้างใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆพวกนี้มันใช้ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรมันจะเกิดแต่ต่อเมื่อมันมีการวนไปวนมาของการทำถูกทำลายและสร้างใหม่เรื่อยๆเป็น10ปีครับพวกนี้มันจะไม่ค่อยเร็วครับมันจะ5ถึง10ปีขึ้นไปกว่าจะเริ่มผลิตเริ่มมีเซลล์แปลกๆหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปคลินิกแล้วเขาให้ผลิตภัณฑ์มาเราใช้สักครึ่งปีนึงอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาเราไปซื้ออย่างที่อาจารย์บอกครีมกันแดดโอเคแหละมันช่วยได้แต่เวลาเราไปดูครีมกันแดดเองมันจะมีค่าหลายตัวมี SPF บ้างมี APA บวกบวกอะไรอย่างนี้บ้างตัวไหนฮะอาจารย์ที่มันมีผลต่อ UV ที่จะช่วยป้องกันหลักๆตรงนี้หลักๆก็คือ SPF ครับดูง่ายสุดนะครับ SPF ที่มากกว่า15ถึง20ก็ถือว่าใช้ได้อืมครับครับครับสุดท้ายสำหรับคนที่ดูอยู่ฮะท้ายสุดถ้าเกิดเขากังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งผิวหนังมีวิธีในการป้องกันยังไงมีวิธีสังเกตอาการตัวแอร์ตัวเองยังไงเพิ่มเติมไหมอาจารย์ผมคิดว่าหลักๆป้องกันเนี่ยก็คือง่ายสุดก็คือซื้อครับอาจารย์ครับเสียงมันหายไปนิดนึงฮะอาจารย์อาจารย์บอยเสียงน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวทีมงานลองเช็คดูสายน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานรอต่อสายอาจารย์บอยอีกสักครั้งหนึ่งนะก็สรุปสำหรับเรื่องของมะเร็งผิวหนังในตอนต้นกันแล้วกันนะฮะก็แน่นอนฮะสำหรับแดดเมืองไทยก็น่าจะเป็นสายสำคัญเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลือกหาครีมกันแดดในการป้องกันตัวเองเวลาที่จำเป็นต้องออกสู้แสงหรือว่าออกแดดนานๆเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับเรื่องของการป้องกันมะเร็งผิวหนังนะฮะแต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงในการสัมผัสแดดโดยตรงนะฮะหรือว่าอาจจะหาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาร่มหรือหาอะไรก็แต่ในการป้องกันแดดหรือว่าพยายามลดโอกาสที่จะต้องออกไปในกลางแดดหรือว่าอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานานๆ นะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์ก๊อฟยังอยู่นะครับเสียอาจารย์ก๊อฟยังอยู่นะเดี๋ยวทักทายผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับคุณไอแอมปอนะ
ทักทายมาแล้วสวัสดีตอนเย็นนะคุณสุวิจักชูช่วยขอบพระคุณข้อมูลทางการแพทย์คุณวรวรรณทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะครับคุณอัมพรนะฮะบอกว่าแชร์แล้วคุณรัชนกสวัสดีเข้ามาคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณประมวลทักทายกันมานะฮะคุณวัชชนหรือเปล่าฮะด่านพี่ขออภัยถามเรื่องกระเรื่องฝ้ามาด้วยนะครับคุณกมลชนกทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าแชร์รายการแล้วด้วยนะครับคุณอรุณีนะฮะสอบถามเรื่องของการว่ายน้ำนะฮะว่าจะโดนแสง UV มากกว่าปกติหรือเปล่าเดี๋ยวรอต่อสายอาจารย์บอยสักครู่หนึ่งนะครับรอระหว่างทีมงานของเรานะครับไม่ได้ใจสายของอาจารย์ก็ยังอยู่ในระบบไหมฮะเดี๋ยวรอทีมงานโอเคไม่เป็นไรฮะระหว่างรอทีมงานต่อสายสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ตอนต้นเราทักทายกันนะเรื่องของแสงแดดเรื่องของมะเร็งผิวหนังเข้าใจว่าหลายคนก็บ่นกันเข้ามาเยอะครับว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยปกติมันมี2หน้านะหน้าร้อนกับหน้าร้อนมากๆนะฮะซึ่งก็ทำให้บางทีเองโอกาสที่เราจะหลบเลี่ยงในการไม่ต้องเผชิญโดยตรงกับแสงแดดต่างๆที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนต้นได้คุยอาจารย์บอยไปเบื้องต้นนะครับก็คือสาเหตุสำคัญเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของแสงแดดเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าชาติพันธุ์นั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะพบได้น้อยมากๆนะครับสำหรับเรื่องของมะเร็งผิวหนังที่เราทักทายกันไปพูดคุยกันไปในตอนต้นนะครับอาจารย์บอยเข้ามาแล้วนะครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวให้อาจารย์บอยสรุปเรื่องของมะเร็งผิวหนังอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะตอนท้ายสักครู่หลุดไปครับว่าการป้องกันก็เมื่อกี้คำถามที่ก่อนที่หลุดไปนะครับก็คือว่าจะป้องกันยังไงก็อย่างที่ว่าไปก็คือทาครีมกันแดดในบริเวณใบหน้าลำคอแล้วก็บริเวณแขนคนไทยเราชอบใส่เสื้อแขนสั้นนะครับตัวแขนเองก็จะเป็นบริเวณที่เจอแดดได้แต่คนมักจะไม่ค่อยใส่ใจนะครับบางทีก็เราก็ไปเอาใจใส่บริเวณใบหน้าและลำคอมากกว่าแขนนะแขนก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันอีกอันนึงก็คือวิธีการสังเกตตัวเองนะครับก็คือว่าถ้ามีจุดไหนในร่างกายที่อยู่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นไฝเม็ดไหนที่โตขึ้นเร็วกระเม็ดไหนที่ขยายขนาดเร็วหรือว่าเริ่มมีการอย่างที่บอกไปก็คือจากเดิมที่ดูกลมๆสีเรียบเริ่มมีความขยายขยายออกไปด้านข้างเริ่มมีสีกระดำกระด่างหรือว่าเริ่มมีขอบเขตไม่เรียบพวกนี้ก็มาหาหมอได้นะครับหรือแม้แต่จริงๆถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็เข้ามาตรวจได้นะครับอาจจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ได้อาจจะเริ่มจากคุณหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะว่าปกติแล้วถ้าเรามีโรคเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยเวลาเราเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะให้เราเจอคุณหมอผิวหนังก่อนแล้วก็คุณหมอผิวหนังจะดูให้ถ้าสมมติว่าคุณหมอผิวหนังสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจให้ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าโชคร้ายผลเป็นมะเร็งจริงๆก็ค่อยว่ากันเรื่องการรักษาต่อไปครับผมครับคุณวัชชนถามเรื่องคนที่มีกระเยอะๆฮะหรือฝ้าก็ตามแต่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุที่มีกระหรือมีฝ้าเยอะเนี่ยฮะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าคนที่ไม่มีฝ้าหรือไม่มีกระหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่คือหมายความว่าคือกระกับฝ้าเองอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของการถูกทำลายผิวหนังถูกทำลายเหมือนกันถามว่ากระกับฝ้าจริงๆตัวกระกับฝ้าสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมต้องตอบว่าไม่ค่อยเยอะถือว่าน้อยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการที่ว่าผิวหนังเราถูกทำลายก็แปลว่าเราอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับกระกับฝ้าเดิมเลยก็ได้แต่จะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วเป็นมะเร็งได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าต้องสังเกตตัวเองยิ่งคนที่เป็นกระเยอะฝ้าเยอะเนี่ยก็จะยิ่งคือเข้าใจว่าน่าจะสังเกตได้ยากเพราะว่าเราอาจจะมีสีกระสีฝ้าที่มันดูแปลกๆหลายจุดแต่ต้องขยันที่จะคอยสังเกตตัวเองแล้วก็อันอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่มันเริ่มมีจุดไหนที่มันผิดสังเกตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรีบมาพบแพทย์ครับครับเดี๋ยวคำถามจากทางบ้านกันหน่อยนะครับคุณวันนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งมาว่าอายุ75หนัก40สูง140นะฮะเป็นโรค MPS นะฮะโรค MPS เขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดนะฮะจะใช้วิธีนวดกดจุดหรือช็อคเวฟสลับกันอาทิตย์ละอย่างได้ไหมหรือควรใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแบบเดียวไปเลยดีคะ
ครับไอ้โรค MPS ก็น่าจะเป็นชื่อเต็มๆว่า Myofascial Pain Syndrome นะครับครับ Myo ก็คือกล้ามเนื้อนะครับ Fascial ก็คือ Fascia ก็คือผังผืด Syndrome ก็เป็นกลุ่มอาการนะครับก็จะเป็นกันได้เรื่อยๆในที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งตัวไม่ว่าจะเป็นข้อบ่าไหล่หลังหรือส่วนต่างๆของร่างกายครับการบรรเทาอาการปวดนะครับนอกจากจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ปวดหรือท่าทางที่จะต้องอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยครับการทำกายภาพทั้ง2 อย่างที่ถามมาทำได้ทั้งคู่เลยนะครับการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยครับผมแนะนำให้ทำเป็นประจำซึ่งทำได้ทุกวันอยู่ที่บ้านท่านทำได้นะครับการไปช็อคเวฟนะครับในเวลาที่ปวดมากๆเพื่อทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าช็อคเวฟมันคงต้องทำที่โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทั้งคู่ทำได้ครับนะครับช็อคเวฟเวลาที่ปวดมากหรือหมอแนะนำแต่ถ้าอยู่ที่บ้านทำการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำครับจะช่วยได้ครับซึ่งเจ้า MPS เนี่ยมันเกิดขึ้นกับจุดไหนก็ได้ถูกไหมอาจารย์ก๊อฟฮะครับกล้ามเนื้อมัดต่างๆของร่างกายสามารถเกิดอาการนี้ได้ครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าคอบ่าไหล่จะเป็นกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่กับกล้ามเนื้อหลังจะเป็นจุดที่เกิดบ่อยนะก็ใช้วิธียืดเหยียดนะครับน่าจะสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านแล้วก็ผ่อนคลายบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับครับคุณอรุณีนะสวัสดีค่ะคุณหมอและทีมงานทุกท่านขอสอบถามหน่อยค่ะถ้าว่ายน้ำโดนแดดจะรับแสง UV มากกว่าบนบกหรือเปล่าคะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับถามมา2คำถามโดนแดดช่วงของการว่ายน้ำเนี่ยจะโดนแสง UV มากกว่าบนบกหรือเปล่าอาจารย์บอยฮะก็ไม่น่ามากกว่านะครับถ้าเทียบว่าเป็นกลางแจ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดจุดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือบนบกโดนแดดเท่าไหร่ UV เท่ากันโดนเหมือนกันใช่ไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วมันหักเหแสงแล้วทำให้แสง UV เพิ่มมากกว่าไม่เกี่ยวนะอาจารย์ครับผมฮะอีกครับอีกคำถามนะฮะการเป็นกระเนื้อจะสามารถเริ่มเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าคะอายุ49ปีค่ะ49เริ่มเป็นกระเนื้อก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ก็กระเนื้อก็เป็นอย่างที่บอกก็คือกระเนื้อเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของการที่เริ่มแล้วครับผิวหนังเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการถูกทำลายจากผิวหนังเราเริ่มแก่ว่าง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าก็คือว่าตัวมะเร็งไม่ได้จำเป็นต้องเป็นขึ้นมาจากกระนะครับแต่ว่าเป็นการใช้คำว่าเป็นการเตือนเรามากกว่าว่าเราควรจะเริ่มสังเกตอาการตัวเองได้แล้วแล้วก็อย่าลืมใช้ครีมกันแดดเพื่อปกป้องตัวเองครับครับคุณทวีเกียรติทักทายมานะครับสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยนะครับมาที่คุณเจนหน่อยนะฮะคุณเจนอายุ31หนัก60สูง166คุณเจนสาวกล้ามของเราบอกว่าอาบแดดบ่อยค่ะอาทิตย์ละครั้งก่อนอาบแดดเนี่ยทาออยล์ตลอดด้วยแต่ผิวหนังบริเวณรักแร้เป็นรอยแดงๆปื้นๆสัมผัสแล้วรู้สึกสักสากต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ถึงจะลอกแล้วกลับมาปกติอยากทราบว่าไอ้ที่รอยแดงปื้นๆสักสากเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าแล้วควรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการทาเฉพาะจุดที่มีผิวหนังบอบบางครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ทาตัวครีมกันแดดบริเวณรักแร้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าแล้วก็อันนี้ถ้าฟังดูก็เหมือนกับว่าจะเป็นปื้นๆสักสามเฉพาะเวลาไปอาบแดดหรือเปล่านะครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจคือถ้าสมมติว่าจริงๆอ่ะมันมีมะเร็งผิวหนังที่หายากอีกชนิดนึงที่มันมักจะเป็นที่รักแร้กับที่หัวหนังเองก็มีซึ่งตัวปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ไม่ใช่แสงแดดนะมันจะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแต่จะเตือนว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่กับเราตลอดโดยที่ไม่เคยดีขึ้นหรือไม่เคยหายไปเลยและเป็นระยะเวลานานเช่นซึ่งปีนึงไม่ว่าจะทำยังไงแล้วก็ไม่หายเลยเนี่ยควรจะไปพบแพทย์อย่างน้อยๆให้คุณหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจซะหน่อยก็จะดีและจะเป็นการรู้การวินิจฉัยที่ดีที่สุดครับครับปกติเนี่ยบริเวณจุดผิวบอบบางเนี่ยสามารถอย่างรักแร้เป็นต้นเนี่ยฮะสามารถใช้ครีมกันแดดเดียวกับกันแดดผิวหนังได้เลยหรือเปล่าอาจารย์ได้เลยครับได้เลยนะครับคุณรังสรรค์ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นหรือเครื่องสำอางที่มีสารปรอทปนเปื้อนแต่ไม่ได้ใช้เป็นระยะยาวๆนานๆเนี่ยแบบนี้เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมครับ
เสียงน้อยครับไม่อย่างที่บอกก็คือว่าปัจจัยเสียงทุกปัจจัยเสียงเนี่ยเราต้องสัมผัสมันเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าเราประเดี๋ยวประดาวแป๊บนึงไม่เป็นไรครับถ้าเกิดไม่นานนะประเดี๋ยวประดาวเนี่ยก็ไม่ได้เสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญนะครับคุณนิดนะฮะโทรศัพท์เข้ามาอายุ70นะฮะคุณนิดหนัก40สูง150ถามเรื่อง MPS เข้ามานะฮะถ้าเป็นโรค MPS จะเสี่ยงเป็นโรคกระดูกสันหลังยึดติดไหมฮะอาจารย์เราไม่เกี่ยวกันครับคนละโรคกันครับครับผมคนละโรคกันครับครับคุณรัชนีนะอยากถามอาการตัวหนึ่งถ้าอ่านผิดขออภัยนะอ่านว่าสเปียโทไซโทมาหรือว่า SPEATOCYSTOMA นะฮะอาการนี้เนี่ยมีทางรักษาหายไหมตอนนี้มีอยู่หลายจุดที่แขนค่ะถ้าตัดออกหรือใช้เลเซอร์ตอนยังไม่ใหญ่จะดีไหมคะครับก็อันนี้น่าจะต้องคุยกับหมอผิวหนังเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นพยาธิสภาพที่อยู่ผิวๆก็สามารถใช้เลเซอร์ได้ครับแล้วตัวมันก็ยังไม่ใช่มะเร็งผิวหนังครับคุณชนวรรณนะฮะสวัสดีค่ะถ้าต้องการวิตามินดีควรตากแดดนานกี่นาทีดีคะแล้วเวลาไปตากแดดเพื่อรับวิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าอ๋อครับตากแดดนานเท่าไหร่ผมอาจจะตอบไม่ได้จะต้องให้หมอผิวหนังตอบให้นะครับแต่ว่าปกติเราอยากให้ตากแดดถ้าตากแดดจะไปรับวิตามินดีก็ไปตากแดดตอนที่แดดอ่อนๆ นะครับอย่าให้แดดแรงเกินไปแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือเราสามารถตากแดดโดยรับวิตามินดีแล้วก็ป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ก็อย่าลืมทาครีมกันแดดครับผมครับครับอันนี้ก็ขอเสริมอาจารย์บอยนะครับว่าช่วงแดดอ่อนๆก็ช่วงก็ประมาณ 7-8 โมงไม่เกิน 9 โมงเช้าของบ้านเรานะครับถ้าเป็นตอนเย็นก็หลัง 4 โมงเย็น 5 โมงเย็นไปแล้วนะครับตั้งแต่ 10 โมงจนถึง 3 โมงนี้ในบ้านเรานี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครที่จะโดนแดดช่วงนั้นก็ใส่สิ่งปกคลุมร่างกายให้มิดชิดด้วยนะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทาครีมก็จะป้องกันโรคได้ครับผมครับคุณวิพันนีสวัสดีค่ะคุณหมออายุ61น้ำหนัก53สูง159เกิดอุบัติเหตุมา2ปีกว่าขาผิดรูปสั้นยาวไม่เท่ากันผ่าตัดมา3ครั้งต้องเปลี่ยนเข่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบตอนนี้เดินได้ปกติมา4เดือนแล้วออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อก้นต้นขาดูจาก YouTube กินโปรตีนทำไมฮะออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะฮะกล้ามเนื้อยังไม่กลับมาอีกคะมีคำแนะนำไหมครับก็ธรรมชาติครับถ้าฝ่อไปนานเกิดเหตุมานานเนี่ยครับกล้ามเนื้อฝ่อมานานก็ต้องใช้เวลาในการบริหารให้กลับมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือคงต้องไปดูลักษณะพยาธิสภาพของการบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นว่าได้กระทบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดนั้นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเส้นประสาทกระทบด้วยก็ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อนะครับถ้าเกิดตัวกล้ามเนื้อเองนะครับไม่ได้มีเส้นประสาทมากระทบกระเทือนก็ใช้การบริหารอย่างที่ทำแล้วก็ให้เวลากับเขานิดนึงครับก็จะกลับมาได้ครับครับแบบนี้การบริหารเองต้องมีอยู่ภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพอะไรไหมอาจารย์การบริหารโดยทั่วๆไปนะครับคุณหมอกับนักกายภาพจะทราบว่าเราป่วยเป็นอะไรแล้วก็แนะนำบริหารกล้ามเนื้อมัดนั้นๆนะครับถามได้เลยครับถามคุณหมอที่ดูแลได้เลยครับผมครับแต่ว่าระยะยาวถ้าเกิดทำตามคำแนะนำแล้วก็ทำเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่กล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็จะกลับมาได้ใช่ไหมอาจารย์แน่นอนครับมันเป็นธรรมชาติถ้าเราบริหารกล้ามเนื้อต้องกลับมาครับครับคุณ I am Paul นะฮะถามเรื่องนิ้วล็อกมานะครับนิ้วล็อกมีกี่ระยะอายุ20ปีเนี่ยถามว่านิ้วล็อกมี4ระยะจริงหรือไม่อาการเบื้องต้นของนิ้วล็อกเป็นอย่างไรครับครับนิ้วล็อกก็คือตัวของผังผืดนะครับที่เป็นโครงสร้างของร่างกายตามปกติเนี่ยแหละครับเกิดการหนาตัวขึ้นนะครับผังผืดของเส้นเอ็นทุกๆนิ้วเลยนะครับตั้งแต่นิ้วหัวแม่มือจนถึงนิ้วก้อยมือข้างหนึ่งมี5นิ้วก็จะมีปลอกหุ้มเส้นเอ็นอยู่5ปลอกตรงบริเวณฝ่ามือนะครับปลอกหุ้มเส้นเอ็นเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เส้นเอ็นเวลาเรางอนิ้วนะครับขยับเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็คล้ายๆนึกภาพว่าปลอกหุ้มเส้นเอ็นเป็นอุโมงค์ก็ได้ครับนะครับเราก็จะมีท่ออยู่ในอุโมงค์นั้น
นะครับพอเราใช้งานเยอะๆตัวอุโมงค์ตัวนี้ก็หนาตัวขึ้นมาเป็นผังผืดเกิดขึ้นก็ไปกดรัดบริเวณของเส้นเอ็นนะครับอาการเริ่มแรกเลยเราอาจจะรู้สึกปวดเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณโคนนิ้วต่างๆทุกนิ้วได้นะครับตำแหน่งของฝ่ามือครับตรงบริเวณโคนนิ้วมือถ้าเป็นมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มรู้สึกนิ้วสะดุดนะครับอาจจะงอได้แต่เหยียบได้เองแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระยะของโรคนะครับระยะแรกอย่างที่บอกไปนะครับเริ่มกดเจ็บนะครับระยะที่2ก็จะต้องมีการรู้สึกสะดุดและแต่แต่ท่านยังเหยียดเองได้ระยะที่3นี่คือสะดุดเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยดึงออกให้เหยียดได้นะครับส่วนระยะที่4เป็นระยะที่โรคมีความรุนแรงเยอะหมายความว่าผังผืดรัดเยอะเส้นเอ็นเกิดการบวมเกิดขึ้นนะครับข้อนิ้วก็จะติดอยู่ในท่างอขยับลำบากขยับไม่สุดอันนี้ก็เป็นระยะของโรคนะครับโรคส่วนใหญ่เรามีระยะของโรคแบ่งไว้ก็เพื่อการรักษาครับนะครับระยะที่มากขึ้นแน่นอนครับโรคเป็นมานานและเป็นมากขึ้นการรักษาก็จะต้องใช้วิธีการรักษาที่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นระยะ1ระยะ2คุณหมออาจจะแนะนำให้พักการใช้งานนะครับประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นบ่อยๆลดการอักเสบนะครับขยับนิ้วนะครับมีการนวดบริเวณของเส้นเอ็นทำให้เกิดการคลายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นลดการอักเสบนะครับหรือถ้าปวดมากก็อาจจะได้รับประทานยาถ้าไปพบแพทย์นะครับส่วนตัวโรคถ้าเป็นระยะที่3กับระยะที่4นี่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำนะครับการผ่าตัดนะครับถ้าการรักษาด้วยวิธีต่างๆที่ผมได้กล่าวไปไม่ดีขึ้นที่ต้องผ่าตัดเพราะว่าเป็นเยอะนะครับการรักษาโดยไม่ผ่าตัดก็ไม่ทำให้หายนะครับเพราะว่าผังผืดมันรัดเส้นเอ็นเยอะนะครับครับผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่อาจารย์พักฟื้นนานไหมครับครับพวกนี้ผ่าตัดเล็กๆครับฉีดยาชาทำนะครับแผลไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 10-20 นาทีผ่าเสร็จก็กลับบ้านได้2สัปดาห์ตัดใหม่ครับเลี่ยงพฤติกรรมหลังตัดใหม่ก็ใช้มือได้ตามปกติครับมีพฤติกรรมอะไรควรหลีกเลี่ยงไหมครับเพื่อป้องกันการเป็นนิ้วล็อกฮะก็พฤติกรรมที่ต้องใช้นิ้วมือในการเกรงและหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นอะไรเช่นใดบ้างเช่นแม่บ้านครับจับไม้ฝาดบ้านถูบ้านบิดผ้าที่ซักไว้นะครับถ้ามีอาการก็ให้รีบผักหรือถ้าเป็นท่านคุณผู้ชายก็พวกอาชีพที่เป็นต้องใช้ต้องจับฮะจับค้อนจับสิวจับขวานทําการก่อสร้างจับอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับก็จะทําให้เกิดอาการได้มากกว่าคนทั่วๆไปครับผมครับมาที่คุณแดงโทรศัพท์เข้ามานะอายุ72นะครับหนัก39สูง150เวลาเดินสักพักเนี่ยจะมีอาการเจ็บขาหนีบข้างขวาเดินไปประมาณ5นาทีจะมีอาการนี้เกิดขึ้นพอมีอาการปุ๊บคุณแดงก็จะนั่งพักสักพักอาการก็จะหายอาการที่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรไหมครับแล้วควรต้องปฏิบัติตัวยังไงฮะครับตรงขาหนีบก็จะมีอวัยวะอยู่หลายอย่างนะครับไล่ตั้งแต่ผิวหนังนะครับเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะครับต่อมน้ำเหลืองตรงขาหนีบก็มีนะครับลึกเข้าไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่าอวัยวะในช่องท้องบางส่วนที่อยู่ตรงบริเวณขาหนีบนะครับแล้วถ้าเป็นโครงสร้างของกระดูกและข้อนะครับก็จะเป็นข้อต่อนะครับคราวนี้ประวัติที่บอกว่าจะมีปัญหาก็คือเวลาที่ใช้งานโดยเฉพาะการเดินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคุณหมอเขาคงนึกถึงลักษณะของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณขาหนีบเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเยอะมากกว่านั้นนะครับขาหนีบเป็นอาการหนึ่งที่โรคของข้อต่อบริเวณสะโพกเนี่ยจะเล้ามาที่ขาหนีบซึ่งเจอได้บ่อยๆนะครับตรงจุดนี้คงต้องไปซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มนะครับเพื่อดูว่าเป็นอะไรครับครับมาที่คุณขนมเค้กนะบอกว่าไปเลเซอร์ทำหน้ามาค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าให้เลี่ยงการออกแดดแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมครับคือผมคิดว่าทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ควรจะทำมากที่สุดเพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยมันพูดตามตรงมันคงจะเลี่ยงยากนะครับเมื่อไหร่เราออกจากบ้านปุ๊บเราก็ต้องโดนแดดค่อนข้างแน่นอนครับผมยิ่งเนี่ยครับถ้าไปทำเลเซอร์มาเนี่ยก็ควรจะทาครีมกันแดดเลยหรือว่าทาครีมที่คุณหมอเขาให้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตรงรอยที่เคยเลเซอร์ไปมันอาจจะมีสีคล้ำสีดำได้ครับคำว่าเลี่ยงในแดดเลี่ยงแดดเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในรถแต่รถเราติดฟิล์มเนี่ยถือว่าเลี่ยงแดดไหมอาจารย์หรือแดดตรงนั้นก็ยังทำร้ายเราได้อยู่จริงก็ทำร้ายเราได้อยู่แต่ว่าเขาเรียกอะไรปริมาณของ UV ที่เล็ดลอดเข้ามาในรถถ้าฟิล์มเราหนาพอเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังจะโปรโมทให้สนับสนุนให้ใช้ครีมกันแดดนะครับ
อืมนะครับมาที่คุณสมพรถามเรื่องโรคปากินสันนะครับคุณสมพรอายุ65บอกว่าตอนนี้เป็นถามมาว่าโรคพาร์กินสันระยะสุดท้ายอีกนานไหมถึงจะเสียชีวิตเพราะว่าตอนนี้นอนติดเตียงฮะคงตอบระบุเวลายากนะครับโดยทั่วไปโรคพาร์กินสันนะครับก็มักจะเจอในผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับโรคพาร์กินสันคงมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้น้อยกว่าภาวะติดเตียงนะครับภาวะติดเตียงนี่แหละครับคือภาวะที่อาจจะทำให้ท่านคนที่ติดเตียงเนี่ยเสียชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับเวลาคนสูงอายุติดเตียงเนี่ยครับแผลกดทับเกิดขึ้นง่ายนะครับพอร่างกายไม่ได้ขยับการติดเชื้อของร่างกายในส่วนต่างๆเช่นระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินปัสสาวะนะครับก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้นะครับแผลกดทับก็ต้องพลิกตะแคงตัวบ่อยๆทุกๆ 2-4 ชั่วโมงนอนพื้นนุ่มๆแบบนี้ครับนะครับทางระบบทางเดินหายใจก็ระวังให้ดีระวังการกลืนระวังการสำลักนะครับครับนอกจากนั้นระบบทางเดินปัสสาวะก็อย่าให้ปัสสาวะคั่งค้างการขับถ่ายพวกนี้ครับตรงนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงให้ดีนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ละอย่างก็จะเกิดภาวะรุนแรงตามมาครับผมครับมาที่เรื่องของเบาหวานหน่อยฮะคุณสายสุนีถามว่าเบาหวานชนิดที่2หายขาดไหมคะครับเบาหวานชนิดที่2ก็เป็นเบาหวานที่เกิดทั่วๆไปเวลาที่เรากรรมพันธุ์ก็ส่วนหนึ่งสูงอายุก็ส่วนหนึ่งแล้วขนาดนิสัยการกินก็ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นเลยนะจันบอยเนาะไม่หายขาดนะครับใช่ครับไม่หายขาดครับคือเบาหวานชนิดที่2มันเกิดจากการรับรู้เอฟเฟกต์ของอินซูลินมันเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงแก้ไม่ได้ครับถือว่าไม่หายขาดครับแต่ว่าคืออาจจะมีช่วงที่เราคุมน้ำตาลได้ดีมากจนกระทั่งไม่ต้องทานยาเลยก็มีแต่ว่าเราก็ยังต้องไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ำตาลมันอาจจะขึ้นแล้วต้องกลับไปทานยาใหม่ได้ครับถือว่าไม่หายขาดนะครับครับคุณบังออนรัตอายุ60นะฮะน้ำหนัก55สูง160นะครับสอบถามมาว่ามีอาการปวดไหล่ปวดไหล่เนี่ยถ้าเกิดไม่ทานยาจะต้องรักษาด้วยวิธีใดแล้วถ้าเกิดทานยาแก้อักเสบกินได้ไม่เกินกี่วันครับครับขอตอบคำถามอันหลังก่อนนะครับครับยาแก้อักเสบกินได้กี่วันส่วนใหญ่ก็รับประทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวนะครับอันที่หนึ่งเลยครับยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เราหาซื้อกันได้ง่ายๆเนี่ยครับส่วนใหญ่ต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคกระเพาะต่างๆพวกนี้นะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวเหล่านี้ก็พอทานได้นะครับโดยปกติยากลุ่มนี้ไม่ได้บอกไว้ว่าจะต้องกินกี่วันแล้วหยุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ทำการรักษากับผู้ป่วยคือถ้าอาการดีขึ้นให้รีบหยุดทันทีให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่านะครับถ้ายาควบคุมตัวโรคได้นะครับเมื่อไหร่อาการปวดบรรเทาหรือหายไปก็ให้ท่านรีบหยุดยานะครับเพราะอย่างที่บอกยานี้มีผลต่อหัวใจตับไตกระเพาะต่างๆคราวนี้คำถามข้อแรกคือปวดไหล่นะครับคงต้องมาดูว่าปวดไหล่สาเหตุเกิดจากอะไรครับอาการปวดไหล่นี่ไม่ใช่แค่ตัวหัวไหล่อย่างเดียวนะครับครับและหลายคนปวดไหล่นี่อาจจะเกิดจากกระดูกคอเสื่อมนะครับกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่โรคไมโอแฟชเชียลเพนซินโดรมก็เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ร้าวปวดร้าวมาหัวไหล่ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาการปวดไหล่เป็นจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณไหล่เป็นไหล่ติดหรือเป็นข้อเสื่อมของหัวไหล่ต่างๆเหล่านี้คือสาเหตุของอาการปวดไหล่ทั้งสิ้นซึ่งระยะเวลาในการรักษาอาการต่างๆเหล่านี้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีปวดไหล่แล้วเป็นรุนแรงหรือว่าเรื้อรังนะครับแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่างๆเหล่านี้ก่อนนะครับแล้วดูว่าจะต้องรักษากันนานขนาดไหนครับครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมา2ข้อนะครับเดี๋ยวของคุณแมวก่อนละกันคุณแมวเนี่ยอายุ65บอกว่าเพิ่งไปตรวจโควิดมาเมื่อเช้าขึ้น2ขีดตอนนี้ตกใจอยู่ฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงดีฮะครับก็แยกตัวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสกับคนอื่นนะครับที่เหลือก็ลองติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่นะครับว่าท่านตรวจพบว่าเป็นโควิดเดี๋ยวทางโรงพยาบาลก็จะให้คำแนะนำรวมถึงส่งยาไปที่บ้านนะครับครับผมตอนนี้เบื้องต้นนี้รีบแยกกักตัวก่อนนะครับ
ครับแล้วเข้าใจว่าอายุ65นี่ก็เกิน60แล้วอาจจะลองประสานโรงพยาบาลติดต่อตามสิทธิ์นะฮะแล้วก็จะได้เข้าสู่ระบบดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครับใช่ครับก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่ก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนแล้วก็แต่ละโรงพยาบาลก็น่าจะมีระบบในการติดตามคนไข้ติดตามอาการถ้าอาการไม่เยอะก็สามารถกักตัวแยกตัวอยู่ที่บ้านได้ครับแล้วก็น่าจะมีระบบติดตามอาการว่าอาการดีขึ้นแย่ลงอย่างไรนะครับถ้าสมมติอาการแย่ก็ค่อยมาโรงพยาบาลครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับครับคุณแม้นมากนะฮะอีกท่านนึงถามเรื่องโควิดมาเหมือนกันอายุ64บอกว่าเพิ่งเป็นโควิดไปเมื่อ23มิถุนาตอนนี้เนี่ยหายเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คำถามคือช่วงนี้ถึงคิวนัดครบกำหนดฉีดวัคซีนพอดีเลยฮะหายแล้วเนี่ยสามารถไปรับวัคซีนได้เลยไหมครับหรือต้องรอระยะเวลาอย่างไรไหมฮะภูมิคนที่เป็นโควิดแล้วนะภูมิน่าจะมีอยู่ประมาณ3เดือนครับผมเพราะฉะนั้น1-3เดือนครับสามารถไปรับได้นะครับคือถ้าถึงคิวแล้วก็อาจจะเกิน1เดือนไปก่อนก็ได้ครับก็ไปสามารถไปรับได้เลยครับนะฮะยังทิ้งช่วงได้อยู่นะครับช่วงนี้ยังมีภูมิอยู่นะครับใช่ครับมาถึงคุณไพโรจน์หน่อยนะฮะคุณไพโรจน์ถามว่าคุณไพโรจน์อายุ75นะครับสอบถามถึงการอ่านค่าไทรอยด์ในใบตรวจสุขภาพเขียนว่าอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงฮะว่าค่าไทรอยด์ของตัวเองเป็นค่าเท่าไหร่จะได้เข้าใจค่าไทรอยด์ของตัวเองฮะในใบเวลาตรวจสุขภาพต้องไปดูค่าตัวไหนฮะไทรอยด์มันจะมีอยู่ไทรอยฮอร์โมนหรือฮอร์โมนไทรอยที่เราเรียกกันนะครับคือถ้าค่าในค่าในใบแลบที่รายงานมาเนี่ยหลักๆคือจะดูที่ค่าที่เราอ่านว่าเป็น T3 หรือ T4 นะครับก็ดูว่ามีตัวไหนสูงหรือเปล่าถ้าสูงก็เป็นไทรอยทำงานน่าเกินปกติครับผมถ้าน้อยกว่าปกติก็แปลว่าไทรอยทำงานน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งถ้ามีใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาน่าจะแนบตัวค่าปกติมาให้ด้วยนะครับก็ลองดูครับผมนะครับคุณอรุณีเนี่ยสอบถามหน่อยค่ะถามให้คุณแม่สามีอายุ76ปีเวลาปัสสาวะสีเข้มออกเหลืองส้มไม่มีอาการปวดขัดแต่บังคับการไหลและกลั้นปัสสาวะไม่ได้มีโอกาสเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะแล้วต้องไปหาคุณหมอแผนกอะไรมีโรคประจำตัวเป็นสโตรกเบาหวานความดันค่ะครับก็ได้หลายสาเหตุนะครับก็ตั้งแต่ระบบทางเดินปัสสาวะนะครับตัวกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะนะครับอาจจะบีบตัวได้ไม่ปกตินะครับอันนี้ต้องไปเช็คดูกับหมอทางเดินปัสสาวะนะครับให้คุณหมอทางเดินปัสสาวะลองเช็คดูก่อนว่าการไหลของปัสสาวะเป็นแบบใดการตรวจปัสสาวะเป็นแบบใดหรือการตรวจทางยูโรไดนามิกเป็นแบบใดนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบทางเดินปัสสาวะก็เป็นเกี่ยวกับอุ้งเชิงกรานเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับอุ้งเชิงกรานหลายคนอาจจะมีภาวะหย่อนตัวได้พอหย่อนตัวปุ๊บก็ทำให้การขับปัสสาวะเนี่ยลดลงนะครับก็แผนกถ้าจะแนะนำในเบื้องต้นไปเจอคุณหมอทางเดินปัสสาวะแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะก่อนได้เลยครับนะครับคุณสุภัตรานะฮะสวัสดีค่ะอายุ65หนัก52สูง160นะฮะบอกว่าเส้นข้างๆของหน้าแข้งเนี่ยชอบเจ็บหลังเป็นตะคริวต้องคอยบีบๆนวดๆก็พอดีขึ้นมาหน่อยมีท่าไหนที่จะใช้ในการยืดเหยียดเพื่อช่วยให้หายเจ็บไวขึ้นไหมคะครับก็เส้นข้างหน้าแข้งถ้าเป็นคือด้านในหน้าแข้งด้านในเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกนะครับและซึ่งกล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยครับก็ทำการยืดเหยียดโดยการกระดกข้อเท้าหรือเหยียดข้อเท้าให้สุดครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าแข้งด้านหน้านะครับจะใช้การเหยียดข้อเท้าเป็นหลักนะครับท่านทำเองก็ได้นะครับหรือว่าให้ผู้ช่วยที่ดูทางบ้านเนี่ยจับข้อเท้าแล้วทำการเหยียดนะครับเหยียดค้างไว้นะครับนับ1-12ใช้เวลาประมาณ10-12วินาทีนะครับทำซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆสัก12-15ครั้งอันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อครับครับคุณแอมปอถามว่าการดื่มนมโปรตีนสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้หรือเปล่าครับครับก็ช่วยส่วนหนึ่งครับนะครับแต่ว่าหลักๆของกระดูกพรุนที่ต้องการนี่คือแคลเซียมกับวิตามินดีนะครับ
นะครับแคนโปรตีนเป็นส่วนประกอบของกระดูกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากหลักๆที่เราเวลาพูดถึงโรคกระดูกพรุนเรามักจะเน้นสารอาหารที่เป็นธาตุแคลเซียมนะครับก็เน้นให้ดื่มนมที่มีปริมาณแคลเซียมนะครับที่สูงนิดนึงแล้วก็ลองคำนวณจำนวนของแคลเซียมดูครับนะครับวันนึงนะครับคนทั่วๆไปก็ต้องการแคลเซียมประมาณ800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนมกล่องนึงก็จะมีสักประมาณ200ถึง250นะครับครับครับมีท่านหนึ่งถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดเข้ามาคุณภูนะฮะอายุ30บอกว่าเพิ่งกักตัวติดโควิดมาครบ10วันเมื่อวานนี้ถามว่าเพิ่งฉีดเข็ม4มาไม่นานแบบนี้พอหลังจากหายแล้วเนี่ยเรามีทั้งวัคซีนเข็ม4อยู่แล้วแล้วเราติดเชื้อมาอีกจะต้องทิ้งระยะห่างเท่าไหร่อีก3ถึง4เดือนยังต้องฉีดวัคซีนอีกไหมครับครับก็อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะครับว่าประมาณ 1-3 เดือนแต่ส่วนใหญ่ถ้าหลังติดเชื้อนะครับเราก็ภูมิมักจะตกแน่ๆก็คือหลัง3เดือนไปแล้วครับนะครับท่านก็ลองไปสังเกตดูว่าช่วงหลัง3เดือนไปแล้วนะครับสถานการณ์ของโควิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดมันค่อยๆลดลงท่านติดเชื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเลย3เดือนไปแล้วนะครับแล้วจะเริ่มมีเอาเบรกใหม่เราก็แนะนำให้ฉีดนะครับเดี๋ยวรอลุ้นสถานการณ์อีก 3-4 เดือนข้างหน้านะว่าสถานการณ์การระบาดยังมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสุชนนะฮะเวลาผมยกของหนักๆจะมีอาการปวดต้นคอท้ายทอยบางครั้งเนี่ยลามไปถึงมึนงงศีรษะแบบนี้เป็นโรคอะไรครับผมใช้ยาคลายกล้ามเนื้อทาอาการค่อยๆดีขึ้นจะแนะนำวิธีในการรักษาเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างครับครับก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมหรือไมโอเฟเชียลเพนซินโดรมเนี่ยครับกล้ามเนื้อตรงคอเนี่ยนะครับเขาเกาะไปตั้งจุดตั้งต้นของการเกาะเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ท้ายทอยนะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างของกระดูกคอแล้วก็เชื่อมต่อเนื่องไปที่สะบักนะครับบางมัดก็ลงมาที่หลังดังนั้นนะครับเวลาที่มีการเกร็งหลังหรือว่าเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆคอเนี่ยครับก็จะทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปท้ายทอยได้นะครับก็พักการยกของหนักมากเกินไปก็ระวังนะครับถ้าเรายกเรารู้ว่าเรายกแล้วมีปัญหาก็หาคนช่วยยกหรือว่าทำการยกโดยการตั้งคอและหลังให้อยู่ในท่าตรงอย่า ก้มยกหรือแอนยกมากเกินไปนะครับเวลายกของเนี่ยครับให้งอเข่าย่อตัวลงแล้วก็หยิบของนั้นๆขึ้นมานะครับกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อคอให้เป็นเส้นตรงนะครับอาการปวดก็จะบรรเทาลงไปได้คราวนี้ถ้ามีอาการปวดนะครับก็พักนะครับนวดยาบ้างทานยาบ้างก็ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นถ้าอาการเป็นหนักกว่านี้เช่นนะครับอาการปวดเป็นมากขึ้นเป็นตลอดเวลามีอาการคลื่นไส้หรือว่ามีอาการอาเจียนหรือบางครั้งมีอาการเวียนหัวร่วมกับปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้นอันนี้ให้ไปพบแพทย์ครับครับคุณไพลินนะฮะสอบถามเรื่องโควิดมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้าติดเชื้อโควิดกี่วันถึงจะแสดงอาการนะครับแล้วกี่วันถึงจะออกมาข้างนอกได้ถ้ารักษามาหลายวันแล้วแต่ยังขึ้น2ขีดอยู่จะถือว่าหายดีหรือเปล่าครับครับก็กี่วันแสดงอาการในปัจจุบันก็ประมาณ 2-3 วันนะครับมันเริ่มแสดงอาการเร็วขึ้นช่วงใหม่ๆตอนแรกๆที่โควิดเริ่มมีเราก็จะพูดว่า 3-5 วันใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็แสดงอาการเร็วขึ้นนะครับบางคนวัน2วันก็เริ่มมีอาการคราวนี้อาการจะอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ข้อมูลจะอยู่ที่ 10-14 วันนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าท่านกักตัว10วันเชื้อมันน่าจะหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยสูงสุดนะครับ14วันไปแล้วครับผมแล้วมันยังตรวจขึ้น2ขีดได้อยู่ใช่มั้ยอาจารย์ไม่ว่าจะ10วันหรือ14วันขึ้น2ขีดได้อยู่หรือเปล่าคือถ้า PCR ผมไม่แน่ใจนะครับถ้า PCR เนี่ยยังตรวจเจอได้ครับเราใช้ระยะเวลาเป็นหลักเลยแต่ถ้า2ขีดของ ATK อันนี้ไม่แน่ใจครับข้อมูลผมไม่มีครับสามจันก็คือบางคนยังสามารถขึ้น2ขีดได้อยู่นะครับ10ถึง14วันขึ้นได้แต่ว่าถ้าตามแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยถือว่าถ้าเกิน5ถึง7วันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อต่อค่อนข้างน้อยหมายความว่าถ้าเรากักตัวแล้วครบ1สัปดาห์แต่ว่าเรายังตรวจ ATK แล้วขึ้น2ขีดอยู่เนี่ยถ้าณปัจจุบันก็ถือว่าโอกาสการแพร่เชื้อต่อมันน้อยมากครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังมี2ขีดอยู่ก็ไม่ต้องตกใจแต่ว่า
ผมคิดว่าในทางปฏิบัติแล้วเอาให้ชัวร์ก็คือ 7-10 วันครับครับเพราะฉะนั้นถ้าให้มั่นใจก็เอาสัก10วันแล้วกันนะอาจารย์อุ่นใจดีแล้วค่อยออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ออกไปไหนมาไหนก็ยังเดี๋ยวนี้ก็คนก็ยังใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะครับคุณหงแดงนะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์บอยค่ะการทาโลชั่นกันแดดที่แขนจะทำให้กระดูกบางลงไหมคะไม่น่าเกี่ยวครับเพราะว่าโลชั่นวันนี้หมายถึงโลชั่นที่เป็นแบบโลชั่นที่ถูกต้องตามหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสารอันตรายอะไรเกิดโลผลของการทาเนี่ยนะครับมันถึงแค่ชั้นผิวหนังครับผมมันไม่ได้เข้าไปถึงกระดูกครับนะครับคุณรังสรรค์ฮะสอบถามเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนเหมือนหรือต่างกันกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับก็โรคเดียวกันแหละครับนั่นคือเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทครับอ๋อคือโรคเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ครับครับแล้วบริเวณของการเกิดอาการหรือว่าการเกิดโรคก็คล้ายๆกันหรือเปล่าโดยทั่วไปจะเกิดที่กระดูกสันหลังส่วนเอวเป็นหลักครับกระดูกเอวมีกระดูกอยู่5ชิ้นนั่นนะครับส่วนเอวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่ระดับของที่4ต่อที่5หรือว่าที่5ต่อกับกระดูกเชิงกรานนะอีกส่วนหนึ่งที่เกิดได้บ่อยแต่ว่าไม่เยอะเท่าก็คือบริเวณของกระดูกคอครับที่จะเกิดได้ครับผมแต่ชื่อเรียกเหมือนกันกระดูกสันหลังเคลื่อนคือสิ่งที่เรากลัวคือเคลื่อนไปทับเส้นประสาทก็จะทำให้มีอาการปวดนะครับรวมถึงมีอาการชาหรือว่าถ้าเป็นรุนแรงก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนะครับคุณหนิงนะฮะคุณหนิงอายุ56สูง164นะครับถามให้แฟนคุณหนิงนะครับแฟนข้อเข่าเสื่อมการเดินออกกำลังกายวันละชั่วโมงจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมหนักลงกว่าเดิมไหมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดการออกกำลังกายไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นนะครับสามารถทำได้นะครับส่วนใหญ่ข้อเข่าเสื่อมก็แนะนำนะครับแนะนำให้ออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์การเดินนะครับการเดินที่สปีดเร็วขึ้นนะครับการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำได้เลยให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมประเภทกระโดดกระแทกเพราะจะทำให้กระดูกอ่อนสึกและเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเดินได้ครับทำได้ครับครับแล้วเวลาเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งพวกนี้อาจารย์การใส่รองเท้าออกกำลังกายเอาเป็นการเดินแล้วกันการใส่รองเท้าออกกำลังกายกับการใส่รองเท้าแตะเด็บที่แบบพื้นบางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำใหมีผลต่อข้อเข่าที่แตกต่างกันไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับทุกครั้งที่จะเดินเนี่ยครับอย่างไรก็ดีมันมีแรงกระทำไปที่ข้ออยู่แล้วครับนะครับการที่ท่านสามารถเลือกที่จะใช้รองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆเดินก็ใส่รองเท้าเดินวิ่งก็ใส่รองเท้าวิ่งนะครับกีฬากระโดดกระแทกบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันก็จะมีรองเท้าของเขานะครับซึ่งก็จะช่วยลดแรงกระแทกตรงบริเวณข้อต่อก็จะมีประโยชน์ครับนะครับคุณวิมลนะอายุ71นะครับน้ำหนัก43สูง148นะครับถามเรื่องทำ CP ปอดหรือเปล่า CP เนี่ยที่ปอดนะครับฉีดสีกับไม่ฉีดสีแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีอันตรายไหมครับ CT ไม่ใช่เป็น CT ครับ CT ครับ T ไหมฮะ CT เหรอฮะCT ก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอ๋อ CT สแกนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ก็คือ CT สแกนครับนะครับการฉีดสีส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปในเส้นเลือดนะครับเราก็จะดูลักษณะของเส้นเลือดในปอดหรือว่าเส้นเลือดส่วนไหนของอวัยวะข้างเคียงก็ได้นะครับรวมถึงดูโรคบางโรคเนี่ยเวลาฉีดสีนะครับก็จะแสดงรอยโรคที่เด่นชัดขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างขณะที่ทำ CT โดยที่ไม่ฉีดสีกับฉีดสีนะครับนะครับถ้าคุณหมอแนะนำให้ฉีดสีก็แสดงว่าคุณหมอต้องการดูรอยโรคที่ต้องการใช้เครื่องมือตรงจุดนี้มาแยกในการวินิจฉัยครับครับเพราะฉะนั้นคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าวิธีการไหนน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์บอยด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ